ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนัดพบคนดีวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมพร้อมด้วยเรื่องราวที่ดีของบุคคลสำคัญที่ผมถือว่าตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับได้เห็นท่านทางจอภาพยนตร์และจนบัดนี้มีผลงานในการแสดงเนี่ยกว่า600เรื่องนะครับซึ่งกินเนสบุ๊กได้มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกเป็นที่เรียบร้อยเป็นคนไทยเป็นพี่ที่ดีของน้องเป็นน้องที่ดีของพี่เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็เป็นศิลปินที่ดีของประชาชนนะครับบุคคลท่านนี้มีแบบอย่างให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้เห็นสำคัญที่สุดว่าถึงแม้ว่าท่านจะมีอายุมากในขณะนั้นก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งในเรื่องของความปรารถนาที่จะเรียนให้สูงขึ้นก็ถือว่าเป็นดาราที่จบปริญญาเอกด้วยการเรียนจริงๆเลยนะครับเป็นคนแรกของคนรุ่นเดียวกันก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยเป็นอดีตวุฒิสมาชิกนะครับและเป็นสามีที่ดีของภรรยาเป็นพ่อที่ดีของลูกๆด้วยรายการนัดพบคนดีมีความภาคภูมิใจเหลือเกินที่ได้ต้อนรับดร.สมบัติแล้วก็พี่ตุ๊กาญจนาเมธานีสวัสดีครับ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 ผมแนะนำผิดหรือเปล่าครับพี่แอดครับผมแนะนำอะไรผิดไหมครับถูกต้องเป๊ะถูกต้องเป๊ะนะเพียงแต่ยังขาดอยู่อีกเยอะครับพี่แอดกับพี่ตู้เนี่ยพอคนเห็นไปไหนก็คู่กันเสมอเลยครับนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยคนก็คงจะรู้กันเยอะนะครับพี่แอดเป็นหนุ่มรูปหล่อร่างกายกำยำตอนนั้นเนี่ยพี่แอดได้แสดงหนังก่อนหรือว่าหลังแสดงหนังแล้วถึงมาเจอกับพี่ตู้เจอกันก่อนค่ะเล่นก่อนครับเจอกันก่อนเจอกันก่อนค่ะพี่ตุ๊กเป็นลูกเจอกันก่อนเป็นลูกรถไฟครับพี่แอดก็รถไฟพี่แอดก็รถไฟเหรอครับค่ะอ๋อพี่แอดคุณพ่อเป็นข้าราชการรถไฟเป็นครับเป็นข้าราชการรถไฟพี่ตุ๊กก็คุณพ่อข้าราชการรถไฟค่ะแล้วอยู่บ้านพักรถไฟหรือเปล่าอยู่บ้านพักรถไฟค่ะอ๋อแล้วเจอกันยังไงครับก็บ้านใกล้กันอ๋อเจอตั้งแต่เด็กๆอะค่ะเจอตั้งแต่เด็กๆค่ะพี่แอดใจแตกตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอครับพี่แอดอ๋อไม่หรอกอยากมีแฟนตอนนั้นพี่แอดเจอพี่ตู้พี่แอดอายุเท่าไหร่รู้สึกว่ายังไม่ถึง20พอดีไม่ถึง20พี่ตู้แล้วครับนะยังไม่ถึง20พี่แอด6ปีค่ะอ๋อก็แสดงว่าพี่ตู้อายุ14พี่แอดพี่ตู้14เนี่ยนะพี่แอดตาแหลมคมถึงขนาดมองพี่ตู้ไม่มีไม่มีอะไรเลยอ๋อไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าเป็นลูกของครอบครัวรถไฟคือครอบครัวรถไฟมันจะเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะคือเราสามารถไปทานข้าวบ้านไหนก็ได้ในนั้นอ๋อก็พูดง่ายๆว่าคนในอาชีพเดียวกันก็เหมือนญาติกันว่างั้นเลยนะครับครับเหมือนเป็นญาติกันญาติสนิทพี่ตู้เนี่ยอยากเป็นอะไรตอนเป็นเด็กๆเห็นว่าพี่ตู้เคยเป็นแอร์โฮสสอบแอร์โฮสเตสด้วยหรือเปล่าอยากเป็นฝ่ายฝันมากค่ะแล้วได้เป็นไหมครับไม่ได้เป็นเพราะแต่งงานค่ะอ๋อมันคือพี่แอดเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำให้พี่ตู้ไม่สามารถก้าวขึ้นบนเครื่องบินนั้นเนื่องมาจากการที่จะเป็นแอร์ได้คือมันประเอิญไอ้ความรักเนี่ยมันเหมือนยาขมยากนะคือคนเราคบรักกันแล้วนี่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่คืออะไรก็ได้เนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันคู่กันแล้วไม่ว่าเธอนั้นจะอายุเท่าใดครับตอนนั้นพี่แอดอายุก็ไม่ถึง20ไม่ถึง20หรอกครับอ๋อถึง20ตอนนั้นเทคนิคแล้วค่ะเทคนิคแล้วเทคนิคต้องจะใช่ไม่ตอนที่เริ่มมีความรู้สึกชอบพอกันเนี่ยพี่แอดอยู่เทคนิคแล้วค่ะอ๋ออยู่เทคนิคเทคนิคแต่ตอนยังไม่รู้สึกชอบพอนั้นพี่แอดเรียนอยู่เทพสรินค่ะเทพสรินเทพสรินก็ยังเด็กอยู่นะก็เด็กค่ะแต่มาเทคนิคใช่ไหมครับครับแล้วพี่แอดไม่มีแฟนคนอื่นมาก่อนอะไรเลยหรือตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าคนลักษณะดีไงกว่ามาเจอพี่ตุ๊ก
อดอนถามเหอะตุ๊อยากรู้มีไหมครับไหนๆก็อายุขนาดนี้แล้วก็บอกมาก็ได้ความจริงก็มีไหมก็มีเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนประปรายแนะนำมาอะไรต่างๆมาก็ก็เรื่องมีประปรายนะครับประปรายนะครับเวลาตอบมองหน้าหนูหน่อยดิประปรายแต่ไม่เคยบอกพี่ตู้ใช่ไหมครับเป็นนักเรียนนักเรียนเหมือนกันอีกครับอ๋อก็นักเรียนคือนักเรียนป๊อปปี้เลิฟอ่ะชอบชอบแบบเพื่อนๆประมาณนั้นอ่ะนะเพื่อนเพื่อนนะครับครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าชีวิตผ่านมาเนี่ยครับตรงนั้นนะเรียกว่ากุ๊กกิ๊กนิดหน่อยวัยรุ่นแล้วครับยุคนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่แอดผ่านการเป็นศิลปินมาจนกระทั่งเป็นศิลปินแห่งชาติครับทั้งชีวิตครอบครัวการเป็นผู้กำกับครับนะครับแล้วก็เจออะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะเรียกว่าชีวิตเนี่ยเจอสัจธรรมมาหลายด้านเลยทีเดียวมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันยากมากของการที่เราจะเปิดเผยให้สังคมได้รู้ว่าเรามีภรรยาแล้วในตอนนั้นหรือพี่ตุ๊จะต้องรักษาความลับเพื่อไม่ให้สังคมรู้ว่าเป็นภรรยาของพี่แอดเนี่ยตรงนี้เนี่ยตกลงรักษาความลับกันยังไงครับบางทีผู้หญิงก็อึดอัดนะไม่ค่ะไม่เหรอครับไม่ค่ะทำใจได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทำใจได้แต่เราเข้าใจในอาชีพเขาอะค่ะอาชีพเขาต้องมีคนรักคนชอบอ๋อเข้าใจเข้าใจค่ะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยครับแน่นอนว่ามีคนเนี่ยบางทีเราอ่านหนังสือนะเรื่องราวของคนอื่นนะเรียกว่าขอกันซึ่งหน้าแย่งกันซึ่งหน้าเลยพี่ตุ๊เคยมีผู้หญิงใจเด็ดมาขอพี่แอดไปจากพี่ตุ๊ไหมครับถามจริงๆก็มีเยอะแยะค่ะเอาชัดๆเลยว่ามีไหมมีค่ะมีมาพูดตรงๆเลยค่ะเขาขอเขาพูดว่าไงก็ถ้าจะเอาชัดๆเนี่ยนะคะตอนที่พี่แอดเป็นพระเอกแล้วในกองถ่ายเขาก็เดินมาหาเดินมาหาพี่ตู้เลยค่ะว่าเขาบอกพี่ตู้ขอหนูนอนพี่แอดมั่งได้ไหมอบไม่ได้ขอไปเป็นสามีค่ะขอแบบว่าก็คือขอเพราะว่าหนูนอนกับพี่แอดบ้างได้ไหมแล้วพี่แอดนั่งตรงนั้นเนี่ยเตรียมกับเขาไหมพูดแบบนี้ยังไงรู้ไม่รู้เรื่องเลยเฉยๆแต่พี่ก็บอกก็ไปตกลงกันเองถ้าพี่แอดโอเคก็โอเคอ๋อเหรอพี่ตู้ใจปั๊มขนาดนั้นแล้วไปตกลงกันเองแล้วก็ไปตกลงกันเองอ๋อแล้วตกลงว่าพี่แอดตกลงกับเขาไปนอนที่ไหนครับเอ๊ะจริงๆแล้วนี่ถ้าตกลงกันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะยุ่งนะอ๋อยุ่งจริงๆแล้วครับเพราะเอ๊ะคนนี้เขาเป็นคนที่เรารักคนนี้เขาเป็นคนที่เราถ้าจะชอบอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ได้หมายว่าจะทำตามใจชอบใช่คือถ้าพูดก็ถ้าเราเป็นคนที่เห็นแล้วป๊อปอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ใช่คนอย่างนั้นเป็นคนอีกแบบนึงคือเห็นแล้วค่อยๆป๊อปไม่ใช่คือถ้าเราก็ทำอย่างนั้นนะครับจะเป็นคนที่ไม่ไหวอ่ะนะทำยังไงทำอย่างนั้นนะพี่แอดไม่อดอนก็เคยถามก็เลยบอกถามตรงๆเถอะพ่อเห็นผู้หญิงแล้วพ่อชอบอยากจะยุ่งเขาอยากจะนอนไหมก็บอกพี่ก็เหมือนผู้ชายธรรมดาทั่วไปมีก็มีอย่างนั้นแหละแต่พี่มาคิดได้ว่าพี่มีความสุขนิดเดียวแต่คนที่ทุกข์คือตัวเองที่จริงก็ไม่มีอะไรแล้วก็ถามให้ท่านผู้ชมได้ตื่นเต้นนิดหน่อยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแสดงเรื่องแรกเรื่องอะไรครับแสดงหนังพี่แอดแรกรุ้งเพชรรุ้งเพชรใครเป็นนางเอกครับแสดงกับพี่แดงรัตนพรอินทรกำแพงพี่แดงก็เป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่แต่ว่าก็เอิญเลยเนี่ยคุณอะไรถ้าเกิดคุณอะไรนั่นที่เป็นคุณคือเขาเป็นคนที่จัดการอะไรต่างๆอะไรเนี่ยพี่อะไรบุญรอดชัยชนะบุญรอดชัยชนะอ๋อครับนะครับเรียกว่าแสดงเรื่องแรกรุ่งเพชรดังเลยหรือเปล่าครับพี่รอดเนี่ยเป็นคนที่ว่าคอยดูคอยแลอะไรต่างๆเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้อยู่นี้อะไรอย่างเงี้ยผู้จัดการส่วนตัวนั่นแหละผู้จัดการส่วนตัวนะครับเอาละครับลุงเพชรแสดงกับพี่แดงครับกับพี่แดงรัตนพรรัตนพรเพราะว่าพี่แอสแสดงหนังมาทั้งหมดก็600กว่าเรื่อง600กว่าเรื่องครับแล้วก็มีแฟนคลับนะครับแฟนคลับเนี่ยที่เป็นแฟนคลับพี่แอสเนี่ยมีคนหลายวงการผมยังเคยเจอคนนึงนะเรียกว่าเป็นอาชีพท่านเป็นผู้พากษาครับผมแล้วก็ท่านก็สะสมรูปพี่แอดนี่ไว้เยอะมากเลยเป็นแฟ้มเลยนะครับก็หลากหลายอาชีพนะครับทหารตำรวจอะไรต่างเหล่านี้นะแม้กระทั่งเมื่อตอนผมเล็กๆยังดูหนังเรื่องฝนใต้พี่แอดขี่ม้าชื่อไอ้จ้อนอันนี้นะ
หลังแล้วนะครับพอทุนใต้เนี่ยครับโอ้นานมากแล้วเข้ามานานแล้วนานมากเรื่องแรกๆอย่างรุ่งเพชรอย่างเงี้ยรุ่งเพชรสก้าวเดินสิงสั่งป่าจะมีสารงามวงอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วตอนนั้นกว่าจะเจอดาราได้ไม่ง่ายนะอย่างผมเรียนชั้นประถมต้นเนี่ยอยู่บ้านนอกเนี่ยไปดูหนัง16เขาเหมารถกันจากเหมืองแร่ลี่วงนะผมเป็นเหมืองแร่ลี่วงเนี่ยอยู่ตำบลท่าหมอไซอำเภอจะนะบ้านเกิดผมพี่แอดเคยไปเที่ยวใช่ไหมครับพี่ตู้เคยไปตอนนี้ที่นั่นถูกกล่าวขานว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของภาคใต้ไปแล้วสวยงามมากอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาเหมารถจากหมู่บ้านเพื่อจะไปดูพี่แอดที่อำเภอนาทวีใช่เขาเหมารถกันไปดูนะครับข้างจังหวัดกันมาเจอสมบัติเมธานีดังมากนะครับรุ่งเพชรแล้วก็ฝนใต้เยอะแยะเลยรุ่งเพชรสก้าวเดือนสิงสั่งป่าสมิงสาวงามงอนเยอะแยะครับถ้าพูดต่อเนี่ยครบ600พอดีเลย ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของคุณสมบัติเมธานีและคุณกาญจนาเมธานีอาจจะมีเกร็ดของคนรุ่นเก่าในคนหนึ่งเป็นคนดังคนหนึ่งเป็นลูกสาวของข้าราชการการรถไฟการวางตัวการติดต่อก็ต้องระมัดระวังหลายสิ่งหลายอย่างการที่จะเชิญใครมาที่พูดเรื่องแบบนี้เต็มๆได้ก็ไม่ง่ายนักแต่ว่าเรื่องของทั้งสองท่านนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำบางครั้งก็กระเซ้าเย้าแย่บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วพี่แอดคุณสมบัติเมธานีก็เป็นคนอารมณ์เป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นยังไงเราพักสักครู่หนึ่งครับเทปโก้ปั๊มน้ำบ้านคุณภาพสูงสุดในปัจจุบันแข็งแรงทนทานปลอดสนิมนานปีใช้ดีบำรุงรักษาง่ายร้านอาหารครัวคุณนายสะดวกสบายได้บรรยากาศธรรมชาติมีอาหารหลากหลายรสชาติโดนใจปรุงจากอาหารสดทุกวันที่ตั้งใกล้ทางต่างระดับบางปะอินขาเข้ากรุงเทพมีเครื่องหมายป้ายสีส้ม JC เลือกความสะอาดเลือกความปลอดภัยเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนนิ่งเซอร์วิสจำกัดความสะอาดคือสิ่งการันตีคุณภาพของเราศูนย์บริการซ่อมรถหรูทุกยี่ห้อบริษัท Absolute by Optima Works ประเทศไทยจำกัดท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับศิลปินแห่งชาติเป็นดาราภาพยนตร์ที่ Guinness Bookได้บันทึกเกียรติประวัติไว้เป็นที่เรียบร้อยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่มีเพียงคนเดียวนะครับเป็นคนไทยแล้วสร้างเกียรติประวัติไว้มีครอบครัวที่ดีมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ได้พูดคุยกันสนุกสนานง่ายๆสบายๆ ตามสไตล์พี่แอดนะครับการเป็นศิลปินแห่งชาติก็ไม่ใช่ว่าใครจะเป็นกันง่ายๆนะครับครับพี่แอดได้รางวัลนี้รู้สึกเป็นไงบ้างทันทีที่ทราบโอ้ความตื่นเต้นไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราก็คิดว่าเออเราก็น่าจะได้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยนะครับครับก็คิดนะคิดมีบางคนนะนักแสดงบางคนจะเอ๊ะอายุน้อยกว่าเราใช่ไหมเข้าได้ก่อนครับได้แต่เขาเอ๊ะมีหลายคนหลายคนแล้วหลายคนนะครับแต่ว่าเรื่องราวดีๆก็มีช่วงจังหวะที่ดีสำหรับคนดีๆครับครับตัวอยากจะเล่าอารมณ์วันนั้นครับคุณพลเอกธนวาคมเป็นคนโทรมาบอกพี่พลเอกธนวาคมทิพยจันทร์ค่ะครับโทรมาบอกพี่แอดได้อ๋อตุ๊กวิ่งไปบอกเขาไปกอดเขาแล้วตุ๊กก็ร้องไห้เขาก็ตกใจก็ถามใครเป็นอะไรเหรออืมบอกเปล่าแล้วพ่อดีใจหนูดีใจมากตื่นตันใจตื่นตันใจนะครับบอกก็บอกเขาว่าพ่อได้เป็นศิลปินแห่งชาติพี่อ่านนะพี่อ่านอยู่ใกล้ๆพี่อ่านเข้าไปกอดพ่อเลยพี่อ่านนี่ก็คือลูกคนโตค่ะพี่แอดพี่ตู้มีลูกกี่คนครับ5คนค่ะ5คน4หนุ่ม1สาว4หนุ่ม1สาว1สาวก็ชื่อสุดหัทไทยฮะสุดหัทไทยสุดหัวใจเลยนะเก่งมากเรียนทางด้านการร้องเพลงด้วยแล้วเป็นลูกกตัญญูเป็นลูกกตัญญูน้องเอ๋ยเป็นเด็กที่น่ารักเขาได้ร้องเพลงในระดับเวทีโลกด้วยเก่งมากทีนี้เอาละมาถึงตรงนี้เนี่ย
บางคนก็มองว่าสมบัติเมธินีในร่ำรวยการยานาเมธินีในร่ำรวยเพราะว่าแสดงหนังมาเยอะแยะแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเช็คที่เด้งอ่ะติดเต็มฝาบ้านเลยเนี่ยอันนี้แกล้งพูดเล่นหรือว่าพูดจริงครับพูดจริงค่ะเป็นวอลเปเปอร์เลยค่ะเป็นวอลเปเปอร์เลยค่ะแต่ไม่ได้มีการฟ้องร้องอะไรใครไม่ก็มันอยู่ในอาชีพเดียวกันนะคะฮะคือหนึ่งก็เราก็ทำใจว่าเขาคงไม่มีแหละเขาถึงไม่น่าให้เราและอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งว่าโอเคเขาเอาเราไปเป็นพระเอกไปเล่นหนังเนี่ยนะเขามีรายได้เขาได้มีบ้านได้มีรถยนต์ได้มีทุนการศึกษาส่งลูกครับแล้วเด้งๆต่างๆทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นที่หลังนี้มาเคลียร์บ้างไหมครับหรือว่าก็เคลียร์น่าจะไม่ถึง 10% นะคะอ๋อไม่ถึง 10% เลยค่ะแต่สรรพากรเนี่ยเข้าใจว่าพี่แอดกับพี่ตู้ได้เงินเต็มๆตามเช็คที่ติดไว้ตรงนั้นก็โดนย้อนหลังก็เลยเจอภาษีย้อนหลังชนิดที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนอย่างสมบัติเมธานีสัจธรรมตรงนี้พี่ตู้อยากจะพูดอะไรในใจบ้างตู้คิดง่ายๆนะคะครับมันคงจะเป็นกรรมอะไรของเราแหละคงเป็นกรรมอะไรของเราแต่ดีครับถ้ามีเยอะแยะมากมายบางทีลูกอาจจะทะเลาะกันโอเคจริงไหมลูกหลายคนอาจทะเลาะกันไม่อดอนคิดเหมือนตู้นะตู้เลือกอยู่เนี่ยถ้าเผื่อเราไม่โดนนี้ลูกเราอาจแต่งนี้อันนี้พี่แอดเพราะเธอต้องทำใจไม่ได้ค่ะพี่แอดเคยสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นธุรกิจเป็นกิจการพอโดนย้อนหลังปั๊บไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นรู้สึกเบาตัวสบายใจคิดหรือว่าแบบนี้อยู่ไปทำไมวะอะไรประมาณนั้นไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะไม่เรามองคนที่แย่กว่าเราอ๋อมองคนที่แย่กว่าเรามองทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะนะครับยุคที่เฟื่องฟูสุดๆเลยตอนเป็นผู้กำกับหรือว่าเป็นพระเอกดังครับพี่ตุ๊ก็น่าจะทั้งสองอันนะคะเพราะว่ากำกับหนังก็ที่เราสร้างเองเราก็ได้เงินที่คนเรากำกับให้คนอื่นก็ได้เงินได้เงินค่ะแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินสิ่งใดคือการที่มีลมหายใจปกติและมีสุขภาพดีครับพี่แอดดูแลสุขภาพยังไงแล้วพี่ตุ๊ช่วยพี่แอดดูแลสุขภาพอย่างไรครับตามธรรมดาผมจะเป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับนักกีฬานี่เรียกว่าเกือบทุกชนิดที่แสดงที่เล่นนี่นะครับครับตั้งแต่นักฟุตบอลนักบาสเกตบอลนักรักบี้ทุกแทบทุกอย่างกีฬาทุกชนิดเนี่ยครับมาอยู่ในวงร่างกายเราหมดเลยเราชอบเล่นกีฬาครับเพราะฉะนั้นไอการที่เรามีน้ำใจนักกีฬาอยู่เลยไอตัวนี้นะครับรู้กฎกติกาเป็นเรื่องที่เราปลงได้ปลงได้ทำใจได้ครับปลงจิตใจจึงเบิกบานครับครับชีวิตตอนนี้ก็อยู่กันมาถึงขนาดที่ว่าถือว่าคุ้มหรือเกินคุ้มเลยครับพี่แอดคุ้มค่ะคุ้มนะคุ้มเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ไปเยอะแล้วครับไปกันหลายคนไปกันหลายคนครับแล้วพี่ตูล่ะครับดูแลตัวเองยังไงคิดยังไงหลายคนก็บอกเอ๊ะการจนาเมธานียังสดใส10ปี20ปียังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นพี่แอดก็เป็นเหมือนเดิมไม่คือตัวต้องทำตัวเองแข็งแรงเพื่อจะได้ดูพี่แอดได้อ๋ออันนี้สำคัญคือเอาตัวเองให้แข็งแรงก่อนจะได้ดูพี่แอดได้เต็มที่เพราะว่าตู้กับลูกๆพูดกับเขาเองเลยนะคะครับโดยเฉพาะลูกๆจะบอกว่ามนุษย์ชาตินี้จะชดใช้ความดีของพ่อได้หมดมั้ยเพราะพ่อเป็นคนดีมากๆครับพี่แอดเป็นคนดีมากๆอายุคือตู้บอกลูกนะคะบอกลูกสาวเลยนะคะการจะมีแฟนสักคนเนี่ยนะเจ้าชู้ไม่เป็นไรลูกมันมีทางแก้นะคะเรื่องการพนันก็ยังคุยกันรู้เรื่องครับแต่ถ้าเผื่อได้แฟนใจดำเนี่ยลูกหนีเลยนะแฟนใจดำนี่ลูกลำบากเลยนะครับพี่แอดไม่หันหลังให้เลยค่ะคุณแอดไม่เคยใจดำกับลูกกับเบียร์เลยเวลาจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยไม่เคยช้อปปิ้งตัวเองก่อนเลยลูกเมียช้อปปิ้งให้เต็มที่ครับมีตังเหลือเดี๋ยวพี่ค่อยช้อปปิ้งอยากขอบคุณอะไรใครบ้างครับทั้งพี่ตู้พี่แอดเลยครับถ้าจะขอบคุณขอบคุณเยอะมากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดเรามาแล้วให้สิ่งดีๆในชีวิตโดยเฉพาะการชีวิตที่ยังไม่เคยเปิดเผยให้ใครทราบเลยนะคะโดยเฉพาะชีวิตครอบครัวเนี่ยตู้ได้ตัวอย่างดีๆมาจากคุณแม่จริงๆเลยตู้ถึงได้มาอยู่ในเป็นแฟนพี่แอดในเป็นในฐานะที่มัน
มินเมย์ต่อการที่จะแตกแยกมากเลยครับเพราะสิ่งแวดล้อมนี่มันเป็นอะไรเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าแม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นตลอดเพราะว่าคุณพ่อทุกหล่อมากแม่ทุกไม่เคยหน้าเบื้องหน้างอให้คุณพ่อเห็นนะคุณพ่อจะกลับดึกกลับดื่นเนี่ยทุกท่านสังเกตดูแม่จะนั่งเฉยๆแต่พอพ่อมาปั๊บแม่ก็จะยิ้มเหนื่อยไหมคะพี่รินน้ำให้ตุ๊ดเอาอันนั้นนะมาเก็บมาใช้กับพี่แอดมาใช้กับพี่แอดแล้วอะไรไม่ว่านะคะสิ่งที่เราประสบกับตัวเองคือลูกสาวเห็นว่าพอเวลาทำไมพ่อมานะแม่ต้องถามว่าเหนื่อยไหมคะแล้วไปเอาน้ำมาให้ตอนหลังเอ๋ยจะแย่งหน้าที่นี้ค่ะครับลูกสาวก็ทำแทนพี่แอดแล้วครับอยากขอบคุณอะไรใครลูกสาวเหมือนเนี่ยเหมือนพี่อยากขอบคุณใครพี่แอดอยากขอบคุณอะไรใครบ้างเชิญเลยครับอยากขอบคุณภรรยาสิครับชื่นใจหน่อยภรรยาไม่แกล้งถามนำจะได้ตอบอย่างนี้ครับขอบคุณภรรยาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ได้มีส่วนสนับสนุนพี่แอดนะครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าเวลาจะสั้นแต่อย่างน้อยก็บันทึกการนัดพบคนดีพี่แอดอายุ80กว่าอยู่กับพี่ตู้มาจนถึงเวลานี้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่ได้กรุณาต่อรายการนี้แล้วก็ท่านผู้ชมก็มีความสุขกับการรับชมด้วยได้เกร็ดความรู้ข้อคิดแนวปฏิบัติก็นำไปใช้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนทำดีได้ดีหมดเวลานะครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณพี่แอดพี่ตู้ครับสวัสดีครับอะไรครับโอกาสคนฉลาดคิดย่อมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอจุดทุ่มทุนของชีวิตอยู่ที่คนเราเริ่มคิดได้มันทักทุกค่ำคืนให้ล้องลอยพบชาติปุเพพาคนที่ฉันเฝ้าคอยมีคนเป็นร้อยแต่เราก็ยังพบกันจากคนละฟ้าจากคนละแผ่นดินความรักก็โบยบินนำพาจากถิ่นแดนไกลอุปสรรคก็มีอาจขวางทางหัวใจพบกันครั้งใด